สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะไข่มัจจุเรศอีกแล้วนะครับนี่ครับไข่มัจจุเรศนะครับข้างในเป็นรสเหล็กอยู่นะครับมีรสอยู่ข้างในนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทซิมบะทอยประเทศไทยครับนี่ครับไข่สีเทาเนี่ยเขาว่ามันมีรสเด็ดนะครับนี่ครับรหัส BK021017 นะครับพี่กิตได้มาจากเซเว่นนะครับฟองละ99 บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับจะได้รสเด็ดไหมนี่ครับไข่สีเงินช่วงนี้รหัสนี้ครับเขาบอกว่ามีรสเด็ดๆนะครับถ้าใครเจอดิจัดเลยนะครับอาจจะได้รสดีๆก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพี่กิตจะได้รสอะไรนะครับนี่เขย่าดูก็หนักๆพอสมควรนะครับไข่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับรสออกเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับนี่รสอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะกูหนักทีเดียวครับปึ๊บนี่ครับโอ้เป็นคันอื่นไปไม่ได้ครับนิสสัน GTR ฮะเห็นด้านหน้านี่รู้เลยฮะนิสสัน GTR ครับนี่ครับใต้ท้องรถนี่บอกครับนิสสัน GTR นะครับมาโจเรต Made in Thailand 1:61นะครับตัวนี้เป็นนิสสัน GTR สีน้ำเงินครับสวยเลยฮะดูครับข้างหน้ากระจังหน้าเอกลักษณ์มีตัว R สีแดงด้วยฮะไฟหน้าเนี่ยครับเอกลักษณ์เลยครับอู่ฝากระโปรงนะครับสวยเลยครับนี่ด้านข้างเขาครับล้อแม็กสีดำเข้มฮะนี่มีขอบไฟนะครับเหมือนของจริงนะครับคันนี้เปิดประตูได้ซะด้วยครับนิสสัน GTR คันนี้ครับเปิดประตูได้อย่างเท่เลยฮะนี่มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยฮะด้านหลังนี่มีโลโก้นิสสันครับไฟท้ายสีดวงเอกลักษณ์เลยครับมีท่อคู่ซะด้วยฮะด้านละ2ท่อนะครับนี่ด้านข้างก็รายละเอียดดีครับเห็นฝาถังน้ำมันด้วยนะครับเปิดประตูได้ทั้ง2ด้านฮะมองด้านบนนี้ยิ่งสวยเลยครับนิสสัน GTR คันสีน้ำเงินวิ่งเร็วทีเดียวครับตัวนี้เอาไปลงรางนี่ก็ไม่เบาทีเดียวครับสำหรับนิสสัน GTR ฮะโอ้นะครับถือว่าสวยงามทีเดียวครับสำหรับนิสสัน GTR สีน้ำเงินคันนี้นะครับหาได้จากไข่มัจจุเรศสีเทาเลยครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่อง C2 คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ